สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการติดตั้ง Apache NetBeans เวอร์ชัน9นะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือเราไปที่เว็บนี้ก่อนนะครับ netbeans.apache.org เสร็จแล้วก็คลิกตรงดาวน์โหลดแล้วก็โหลดตัวนี้อะไรก็ได้ครับตัว binary นะครับที่โหลดมาก็จะเป็น .zip นะครับแล้วก็ให้คลิกที่ลิงก์นะครับใต้คำว่า http นะครับโหลดมาแล้วก็อันซิปอันนี้ผมก็อันซิปใส่ในไดรฟ์ D นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็อันซิปใส่ในไดรฟ์ได้ดีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ก็คือ NetBeans แล้วก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ Bean ครับเสร็จแล้วก็เรียกตัวนี้ขึ้นมา NetBeans 64นะครับกด I accept ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาก็บอกว่าให้แนะนำให้ลงตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีฟีเจอร์ที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกตามที่เขาแนะนำนะครับ install ตัวนี้นะฮะ NetBeans Java Cก็คลิก next ไปนะครับแล้วก็ accept ครับเสร็จแล้วก็ restart ตัว IDE นะครับครับแล้วก็ลองเขียน Hello World ดูนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผมเปลี่ยนโลเคชันนะครับเป็น Drive D แล้วก็โฟลเดอร์ Java นะครับแล้วก็ไม่สร้าง Main Class นะครับที่ผมตั้งค่าไว้ก็ตามนี้นะครับก็คือแก้เรื่องหลอกของโลเคชันนะครับแล้วก็ไม่สร้าง Main Class เสร็จแล้วก็ให้คลิกตรง Finishครับก็ไปที่ซอฟต์แพ็กเกจนะครับแล้วก็คลิกขวาตรง default package เลือก new แล้วก็เลือก java class นะครับจากนั้นก็เขียนโค้ดครับสั่งรันนะครับShift F6 แล้วก็ผลมาละ Hello คราวนี้เนื่องจากว่าตัวเทมเพลตของที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันจะมีคอมเมนต์อะไรมากมายเลยนะครับไม่อยากได้ก็แก้ไขได้นะครับไปที่ Setting นะครับเดี๋ยวนะฮะไปที่ Setting ไปที่ Tool ก่อนนะฮะแล้วก็เทมเพลตนะครับไม่ setting นะครับไปที่ tool แล้วก็เทมเพลตแล้วก็ไปที่ java นะครับ java class นะครับแล้วก็ open in editor นะครับอันนี้คือของที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีอะไรมากมายเลยนะครับเช่นคอมเมนต์ตรงนี้อันนึงนะครับอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาออกเลยก็น่าจะได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาโซนที่ผมเออทั้งทีน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะน่าจะเป็นแถวๆนี้ที่ออกไปได้นะครับที่เหลือก็เก็บไว้ตามนั้นอาจจะต้องใส่แพ็กเกจอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองลบดูนะครับลบตัวนี้ออกไปนะครับลบตัวนี้ออกไป
เซฟนะครับเดี๋ยวเราก็ลองสร้างคลาสขึ้นมาใหม่อ่ะเซฟแล้วเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ลองสร้างคลาสขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งนะคราวนี้ก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับและหรือไม่ก็ลองสร้างคลาสขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งแล้วก็ระบุแพ็กเกจเข้าไปนะครับคลิก finish ครับก็โอเคนะครับก็น่าจะเวิร์กนะครับมีชื่อแพ็กเกจมาด้วยครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้พูดถึงการติดตั้ง NetBeans เวอร์ชัน9นะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาคืออันซิปนั่นเองไม่มีอะไรมากแค่อันซิปนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์บินนะครับแล้วก็พอเรียกขึ้นมาปุ๊บก็ให้ติดตั้งตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า NB Java C เสร็จแล้วก็รีสตาร์ท IDE ขึ้นมานะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ลองเขียนโค้ดดูนะครับคราวนี้โค้ดที่เขียนตอนแรกเนี่ยมันจะมีคือเวลาสั่ง new class ขึ้นมานะครับก็จะมีคอมเมนต์เยอะแยะเลยตรงนี้นะซึ่งเราไม่ชอบใช่ไหมครับแล้วก็ออกโดยการไปที่ tool แล้วก็ตรง template นะครับประมาณนี้คร่าวๆที่พูดถึงในคลิปนี้ครับ